สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพสุขนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกระเป๋าใบหนึ่งนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามีความพิเศษมากๆนะครับและแน่นอนคลิปในวันนี้ก็มีความพิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเราได้รับการสปอนเซอร์จากทางเพจ KK Military Gear นะครับผมขอขอบคุณเขามากๆเลยนะครับเอาล่ะและกระเป๋าในวันนี้นะครับนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้นั่นเองนั่นก็คือกระเป๋าที่มีชื่อว่า USMCแบ็คคิดนะครับหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือ FSBE นะครับผมซึ่งความเป็นมาของกระเป๋าใบนี้นะครับเกิดจากเมื่อประมาณปี1999นะครับเกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนะครับซึ่งเมื่อมาทราบสาเหตุนะครับมันเกิดจากว่าน้ำหนักที่เขาขนไปเนี่ยมันมีน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะครับจึงทำให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจมลงอย่างรวดเร็วนะครับจึงเกิดเป็นโครงการ FSBE นะครับหรือว่า Full Spectrum Battle Equipment นะครับซึ่งครอบคลุมจนถึงไม่ว่าจะเป็นหมวกเวสลิงหรือว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเมื่อพูดถึง USMC แล้วเนี่ยหรือนาวิกเทียทีนสหรัฐนะครับก็ต้องพูดถึงคุณสมบัติกันน้ำด้วยนะครับผมซึ่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันใหญ่เอามากๆสามารถจุอุปกรณ์ได้ทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังว่ามันจุอะไรได้บ้างนะครับทางด้านหน้านี้ครับก็จะมีซิปอยู่1ตัวนะครับทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีซิปอยู่ด้านบนอีกตัวนึงซึ่งแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยก็จะมีตัวล็อกอยู่นี่ครับกดง่ายมากครับกดออกมาแบบนี้นะครับผมซึ่งซิปตัวนี้นะครับเป็นของ YKK เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นซิปที่ดีมากๆตัวกระเป๋าด้านในไม่มีซองใส่หรือว่าจะเป็นพวกกระเป๋าเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่มีเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้ใส่พวกเกียร์หรือว่าหมวกหรืออุปกรณ์พวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อใส่เข้าไปในใบนี้นะครับก็จะมีแค่ซิปด้านหน้าเท่านั้นนะครับและแน่นอนว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดมาเนี่ยกระเป๋าใบนี้นะครับสามารถโหลดขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินหรือแม้กระทั่งการขนย้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกเอาทีเดียวเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับทางด้านหลังก็จะมีเป็นตัวสะพายเราสามารถสะพายได้ด้วยหรือว่าเราจะถือก็ได้ในการที่เราจะถือเนี่ยเราก็แค่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกนี่เราสามารถถือกระเป๋าได้แล้วหรือเพื่อนๆอยากจะสะพายก็ได้นะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยมันใส่อะไรได้บ้างนะครับไปดูกันเลยเอาละครับหลังจากที่ผมได้ทำการใส่ของทุกอย่างเข้าไปในกระเป๋าเนี่ยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ผมยัดเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้วมันเยอะมากแค่ไหนนะครับเราจะการเปิดกันนะครับแล้วก็การซิปออกมาอย่างนี้นะครับชิ้นแรกนี่คือตัวที่รองนะครับที่รองนอนนะครับหมวกฟาสใบหนึ่งนะครับตัวอันนี้หนึ่งชิ้น MRE แล้วก็มีถุงมือเล็กน้อยนะครับใส่ของทั่วไปนะครับเวส1ตัวทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีเท้าพยาบาลนะครับมีแบตเทนเบลเป็นอันกางเกงพร้อมกับเสื้อนะครับหมดแล้ววันนี้ครับหมดแล้วสังเกตไหมครับว่ามันสามารถจุได้เยอะจริงๆเลยนะครับสำหรับกระเป๋าใบนี้อย่างที่เห็นนะครับว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยสามารถใส่ของได้เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกเวสหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าต่างๆนะครับและแน่นอนว่ามันยังเหลือพื้นที่ให้ใส่อุปกรณ์อื่นๆอีกนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะลองไปฟิลเทสกันนะครับว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยสามารถทำได้อย่างที่เขาบอกไว้หรือเปล่านะครับไปชมกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเทสกันนะครับว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะลอยน้ำได้หรือไม่นะครับแล้วมันสามารถที่จะกันน้ำเข้าได้หรือไม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการใส่ถุงผ้าเข้าไปทางด้านในนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันนี่นะครับถ้ามันมีน้ำเข้านะครับตัวถุงผ้านี้ครับมันก็จะเปียกนะครับแล้วเราก็สามารถสรุปได้ว่ามันไม่กันน้ำนะครับแต่ถ้ามันกันน้ำนะครับทางด้านใดมันจะไม่เปียกนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่าเอาละเราจะโยกกันแล้วนะครับเอาลอยไหมลอยลอยว่ะคราวนี้ใครจะเป็นคนไปงมไหมเฮ้ยไอ้ถ้าลอยน้ำอ่ะมันลอยอยู่กลางสระเลยอ่ะมันไม่มีทีท่ามันจะจมเลยอ่ะมันไม่แบบจุ่มอ่ะมันเป็นแบบมันตุ่มลงไปกันเออมันนิ่งเลยมันเหมือนกับไอ้เป่าลมอ่ะพวกยางเป่าลมอะไรเงี้ยเฮ้ยผมว่าใช้เอาไปเล่นที่สระว่ายน้ำได้เลยเนี่ยเอาไว้เล่นอะไรพี่เอาไว้เล่นแบบกระเด็กอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนนะครับว่าด้านนี้น้ำมันเข้าไหมนะครับเรามาลองหยดน้ำดูนะครับ
ลองเปลี่ยนมุมบ้างไหมเดี๋ยวเราจะลองต้องลองเปลี่ยนมุมด้วยพลิกด้านเราจะลองพลิกด้านดูต้องกดลงมาเลยไหมต้องลองเอามันต้องออกไปลอยมันจมไหมมันลอยใช่ไหมครับมันลอยมันจมไหมจมไหมพยายามให้มันจมดิให้มันจมทำไงก็ได้มันจมต้มรู้ขึ้นมาสรุปแล้วมันคือร่มชูชีพมันเป็นแพชูชีพได้จมไหมเกาะแล้วลอยได้เราจะเปิดดูมาเปิดดูเลยว่ามันเข้าไหมเข้าอยู่อ๋อเข้าจากซิปเข้าจากซิปนะเข้าอยู่โอ้แต่ด้านล่างนี่เปียกนะแต่ว่าแต่ด้านล่างนี่ไม่เปียกเลยนิดหน่อยโอ้คุณผู้ชมเข้าครับเข้าเข้าอยู่ใช่ไหมเข้าอยู่เข้าเลยอ่ะฮะโอเคโอ้แต่ลอยอันนี้มันไม่ได้ลอยเพราะถุงพลาสติกนะมันลอยเพราะตัวมันเองนะเพราะถุงนี้หนักอยู่นะถุงที่ใส่ผ้าเอาครับมาดูข้างในดีกว่าครับคืออะไรนะครับผมใส่อันนี้เป็นกิริสูตรเข้าไปนะครับมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักนะครับกิริสูตรไม่ค่อยเปียกเลยเพราะว่าถุงมันเปียกครับก็ไม่ได้เข้าแบบ 100% เข้าบ้างแต่ไม่เข้าเยอะผมว่าเข้าทางซิปได้แหละไม่แค่อะไรหรอกแต่ภาพรวมแล้วถือว่าดีเลยนะครับเพราะมันลอยน้ำได้เพราะว่ายังไงแล้วหลักการของเขาคือลอยน้ำนะครับแล้วก็กันน้ำเข้านะครับแต่แค่อันนี้มันเราไปเอาไปพลิกคว่ำมาไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะมีบางจุดที่สามารถเข้าได้นะครับช่วยหน่อยได้ไหมเฮ้ยคนตกน้ำช่วยเขาเกาะครับเกาะครับเกาะครับลอยไหมเออลอยเว้ยเขาเป็นนาคตัวนาคไปแล้วไม่จมหรอไม่จมนี่ขนาดแฟบแล้วนะเนี่ยก็โอเคนะลอยปกติพี่น้องซุปว่าไงผมว่ามันคือเอาไว้แบบไม่ใช่กระเป๋าแล้วอ่ะไปทะเลแล้วก็ไปเล่นได้เลยไม่ต้องเป่าลมด้วยแค่เอาอะไรยัดเข้าไปก็ลอยแล้วลอยมากแค่ไหนนะลอยเลยลอยเลยมันคือแพเขาเรียกว่าที่เป่าลมอ่ะโอเคนะโอเคพี่ very goodเอาละครับและใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งทางด้านล่างด้วยนะครับผมและแน่นอนว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะได้เอามาลงนะครับและท้ายนี้นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ